ฉันได้รับคำเชิญจากผู้กำกับเลยได้ยินมาว่าตอนนี้ต้องอยู่ในกองถ่ายนี้ด้วยไม่ได้เจอกันนานเลยนะอาจารย์ซูริเคยเป็นครูสอนเต้นของฉันอยู่หลายปีอาจารย์ซูริผลงานจิตวิญญาณกว่าของคุณสวยงามมากจริงๆยินดีด้วยที่รับรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมจากโอซาก้านะคะซูริจะรับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์เรื่องการเต้นในกองเพราะยังมีฉากเต้นที่สำคัญอยู่อีกหลายฉากฉันตัดสินใจให้โจยุนอี้เป็นตัวแสดงแทนเซียรันแต่ต้องแม่เห็นหน้าโจยุนอี้กับนาตายทำเซียรันจะต้องเรียนท่าเต้นสัก 3-4 ท่าเพื่อแต่ระยะใกล้และตายภาพนี่ทำแบบนี้โจยุนอี้ไม่น่าสงสารแย่หรอเธอเป็นคุณเต้นแต่ผู้ชมเห็นเป็นเซียรันจริงด้วยพอคิดดูแล้วก็น่าปวดใจฉันเป็นคนเสนอเองค่ะได้แสดงละครของคุณเลยแต่ไม่ฉันได้รับความชื่นชมจนน่าตกใจความปวดปานของเทพชายเพิ่มขึ้น2คะแนนระดับความชื่นชอบในปัจจุบันคือ72ฮี่ในที่สุดความปวดปานก็เพิ่มขึ้นแล้วแต่แค่2คะแนนเองเหรอขนขี้เหนียวยุนอี้ฉันได้คิดการเต้นชุดใหม่ไหมจะด้วยดัดแปลงมาจากที่วิญญาณกว้างว้าวนั่นเป็นผลงานที่มีชื่อของอาจารย์จูริเลยนี่แบบนี้ก็หมายความว่าการเต้นของยุนอี้ต้องดีมากแน่ๆไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าเธอเต้นเป็นด้วยเธอเป็นคนต่อมตัวจริงๆฉันกลัวจะทำให้อาจารย์ต้องเสียชื่อนะคะยุนอี้จะถ่อมตัวเกินไปแล้วนะเธอเป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์คนหนึ่งของฉันเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะเธอได้เข้าวงการบันเทิงเป็นนักแสดงแล้วก็คงได้เต้นกับฉันไปแล้วเธอเห็นไหมยุนอี้มีความสามารถรอบด้านแต่ก็ยังถ่อมตัวและมีมารยาทมากส่วนเธอนอกจากพรแสดงใช้ได้มีอะไรดีบ้างล่ะความนิยมนับไหมเธอมาทำเป็นอวดดีหน่อยเลยเธอไม่ใช่เปิดโจยุนอี้ฉันว่าจากที่เธอต้องเต้นรำเธอได้ร้องไห้อวดควรแน่ๆขอโทษเพิ่มกับด้วยนะคะที่ต้องทำให้ไม่ได้เห็นภาพนั้นและฉันก็ไม่ได้คิดที่จะใช้ตัวแสดงแทนด้วยค่ะไม่ต้องใช้สตันเนี่ยนะกูจะเล่นเองเหรอพูดบ้าอะไรผมตั้งมาตรฐานการเต้นไว้สูงมากคิดว่าคนหมุน 2-3 รอบก็จะผ่านเกณฑ์ได้ฉันไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าฉันไม่ผ่านเกณฑ์ของคุณนะได้งั้นผมจะให้โอกาสคุณสักครั้งสูดิจะสอนคุณ3วันเมื่อครบ3วันผมจะมาประเมินผลถ้าไม่ผ่านต่อไปกรุณาปิดปากให้สนิทและทำตามคำสั่งผมเท่านั้นไม่ต้อง3วันแล้วค่ะแค่คืนเดียวก็พอแล้วส่วนการประเมินเอาเป็นพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาถ่ายทำคุณพูดเองนะแล้วผมจะคอยดูว่าคุณจะปิดเกมยังไงจัดเจอกับซูริตอน1ทุ่มยุนอี้ทำไมเธอไม่บอกฉันว่าต้องเป็นตัวประกอบไอ้นักแสดงโนนเนมพ่วงกับเลยคงมีเหตุผลถึงได้เลือกเขาเป็นนางเอกเธอเนี่ยอะไรก็ได้ไปซะทุกเรื่องถูกรังแกขนาดนี้ถ้าเป็นฉันฉันไม่ทนแล้วนะแล้วก็ลองพ่วงกับเลยตัวให้เป็นตัวประกอบฉันก็พอใจแล้วตีคุณได้รับข้อความใหม่มีข้อความใหม่หนึ่งฉบับเวลา2ทุ่มว้าย2ทุ่มแล้วอาจารย์ต้องไปสอนเซียหลานเต้นอีกใช่ไหมคะ
ฉันผิดเองที่ชวนอาจารย์คุยจนลืมดูเวลาให้กูรอนิดตัวหน่อยจะเป็นอะไรไปถ้าเป็นแกพุ่มกลับเลยเนี่ยฉันไม่ไปสอนเต้นคนแบบนี้หรอกตึงอาจารย์สุริทำไมถึงกลับมาเร็วจังคะเสี่ยหลานเธอไม่มาทำไมล่ะคะหรือว่าเจอสถานที่นั้นไม่เจอหรืออาจจะจำเวลาผิดก็ได้นะคะเธอไม่ต้องมาแก้ตัวแทนก็เลยนะคนบางคนน่ะความสามารถไม่พอถึงยังอวดเก่งแค่มองฉันยังไม่อยากมองเลยเสี่ยหลานน่ะเป็นถึงนางเอกของเรื่องก็อาจจะมีบ้างที่หลงตัวเองเกินไปใครจะไปสนว่าเธอเป็นใครไม่อยู่ต่อหน้าฉันก็ควรจะวางตัวให้เป็นตอนนี้ตัวไอ้เจี๊ยหลานมาขอร้องฉันฉันก็ไม่มีทางสอนให้เธอเด็ดขาดแต่พรุ่งนี้เหล่าเสี่ยนะจะทดสอบเสี่ยหลานแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับฉันแม้ผลจะออกมาเป็นยังไงเสี่ยหลานก็ต้องยอมรับมันเสี่ยหลานไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนแค่คืนเดียวจะผ่านบททดสอบของเหล่าเสี่ยได้ฝันไปเถอะมีงานที่จะรับโอกาสจากอาจารย์ซูริแต่กลับทำมันพังเสี่ยหลานนะเสี่ยหลานจะบอกว่าเธอมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือว่าโง่ดีนะถ้าเหล่าเสี่ยเห็นท่าทางเก๊กๆกังๆของเธอเธออาจจะเปลี่ยนบทให้ฉันแสดงแทนก็ได้คนที่เต้นไม่เป็นมีสิทธิ์อะไรมาแสดงเป็นนักเต้นนายเอกของเรื่องจะเป็นของใครยังไม่มีใครรู้ได้หรอกวันที่สองฉันขอดูหน่อยว่าผ่านกว่าคืนนึงเธอได้เรียนอะไรมาบ้างพ่วงกับสุเอะจะเลิกกองไหมครับเลิกกองเถอะอ่ะมิโตเต้นเสร็จแต่ทำต่อได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฉันกังวลแทนเธอมากไปสินะหากเธอต้องมาขายหน้าต่อคนมากไปไม่ใช่ฉันนะที่เป็นคนทำอีกเดียวอักสภาพจิตใจย่ำแย่จะมาตรวจฉันไม่ได้นะพ่วงกับประเมินความสามารถของฉันต่ำไปแล้วล่ะค่ะฟุบตึง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 ตึบ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 ตึง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 ว้าวเอ๊ะนั่นกำลังทำอะไรกันอยู่เนอะว้าว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 ฉันเต้นเสร็จแล้วค่ะเก่งจังเลย